Apple ปรับลดราคา iPhone 12, iPhone 12 mini และ iPhone 11แล้วค่ะสวัสดีค่ะหลังจากมีการเปิดตัว iPhone 13ในงาน California Streaming ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ Apple ก็ได้ปรับลดราคาของ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 12, iPhone 12 mini และ iPhone 11ด้วยค่ะแล้วก็มีการเลิกขาย iPhone บางรุ่นไปนะคะส่วนจะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาชมเลยค่ะiPhone 12 mini ความจุ 64GB ราคาเดิมอยู่ที่ 25,900 บาทลดไปอยู่ที่ราคา 21,900 บาทความจุ 128GB จากราคาเดิม 27,900 บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่ 23,900 บาทส่วนความจุ 256GB ราคาเดิมจะอยู่ที่ 31,900 บาทตอนนี้ราคาลดลงมาอยู่ที่ 27,900 บาทค่ะiPhone 12ความจุ 64GB ราคาเดิมจะอยู่ที่ 29,900 บาทตอนนี้ปรับลดราคาลงมาอยู่ที่ 25,900 บาทความจุ 128GB ราคาเดิมอยู่ที่ 31,900 บาทปรับลดราคาลงมาอยู่ที่ 27,900 บาทส่วนความจุ 256GB นะคะจะมีราคาเดิมอยู่ที่ 35,900 บาทแต่ราคาตอนนี้จะอยู่ที่ 31,900 บาทค่ะส่วน iPhone 11ความจุ 64GB ราคาเดิมจะอยู่ที่ 22,100 บาทแต่ตอนนี้ราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ 19,500 บาทค่ะในความจุ 128GB ราคาเดิมจะอยู่ที่ 24,100 บาทราคาในตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ 21,500 บาทค่ะส่วน iPhone รุ่นอื่นๆที่นุ่งนิ่งไม่ได้พูดไปนะคะซึ่งจะได้แก่ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max และ iPhone XR นะคะ Apple เขาก็ได้เลิกขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและ Apple เขาก็ได้ตัดความจุ 256GB ของ iPhone 11และ iPhone SE รุ่นที่2ออกไปด้วยค่ะราคาใหม่ที่นุ่งนี้ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะมีผลทันทีที่เว็บไซต์ Apple Store Online ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ